เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแฟรนไชส์ J&T Express Thailand จากกรณีที่มีคลิปพนักงานและกลุ่มลูกค้าของบริษัทขนส่งค่ายสีแดงชื่อดังสาขาในพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประท้วงส่งเสียงวายเสียงดังกรณีบริษัทขนส่งดังกล่าวปรับกฎจ่ายเงินเดือนพนักงานใหม่เปลี่ยนเป็นได้เงินตามจำนวนพัสดุที่ส่งชิ้นละ7บาทลูกค้าได้รับผลกระทบไม่มีคนส่งของต้องไปค้นหาพัสดุเองถึงโกดังจากเรื่องนี้ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 1ได้มีการระบุว่าเรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากบริษัทขนส่งสินค้าดังกล่าวได้มีการปรับเกณฑ์เงินเดือนใหม่โดยไม่ได้บอกพนักงานล่วงหน้า1เดือนจากเดิมที่เคยมีเงินเดือนเปลี่ยนเป็นเงินที่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนพัสดุที่จะส่งชิ้นละ7บาทรวมถึงลดสวัสดิการและประกันสังคมด้วยทางพนักงานส่งของจึงไม่พอใจในเรื่องของค่าตอบแทนในการทำงานและพากันลาออกไปทำงานที่อื่นนอกจากนี้คนที่ทำงานประจำก็ถูกเปลี่ยนสัญญาเป็นเดือนต่อเดือนแทนพนักงานกลัวว่าตนเองจะไม่มีความมั่นคงทางด้านการงานเสี่ยงถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อรวมถึงบริษัทยังมีการหักภาษีพนักงานเดือนละ 2,000 ถึง 3,000 บาทพนักงานต้องรวมตัวกันประท้วงนายจ้างอย่างดุเดือดแต่ไม่มีข้อสรุปที่ดีบางคนจึงลาออกทำให้ของจัดส่งไม่ได้ไม่พ้นเพียงเท่านี้พนักงานคนอื่นๆที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้ลาออกทางนายจ้างก็ส่งไลน์มาแจ้งว่าให้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานเนื่องจากทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งทางพนักงานที่ได้รับข้อความก็ตอบกับนายจ้างให้ออกหนังสือมาให้ด้วยไม่ใช่มาพูดปากเปล่าและต่อจากนี้จะไปดำเนินการเรื่องทางกฎหมายต่อขนส่งค่ายสีแดงชื่อดังคือใครเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าบริษัทขนส่งค่ายสีแดงชื่ออะไรในเวลาต่อมาก็ได้มีการบอกต่อในโลกออนไลน์ว่าบริษัทดังกล่าวคือ J&T Express Thailand ซึ่งก่อนหน้านี้ J&T Express จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในฮ่องกงโดยมิสเตอร์เจตลีและมิสเตอร์โทนี่เฉินเมื่อปี2558เริ่มทำธุรกิจขนส่งในอินโดนีเซียจนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทขนส่งในอินโดนีเซียก่อนที่จะขยายไปให้บริการในเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาและประเทศไทยโดยปัจจุบันมีสาขา 4,000 แห่งศูนย์กระจายสินค้ากว่า200แห่งและมีพนักงานมากกว่า 50,000 คนทั่วทั้งอาเซียนสำหรับในประเทศไทยนั้น J&T Express จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จดทะเบียนก่อตั้งธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท Global Jet Express Thailand เมื่อวันที่17สิงหาคม2561ทุนจดทะเบียน200ล้านบาทโดยได้ลงทุนในธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยเบื้องต้น 2,500 ล้านบาทวางเป้าหมายคืนทุนภายใน5ปีจุดเด่นสำคัญของ J&T Express คือเปิดให้บริการ365วันไม่เว้นวันหยุดครอบคลุม928อำเภอ77จังหวัดมีระบบกล้อง CCTV และมีสายพานในการลำเลียงพัสดุเพื่อความมั่นใจว่าพัสดุจะปลอดภัยไม่เสียหายภายใต้สโลแกน Express Your Online Business สามารถตรวจสอบพัสดุได้ผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และ Call Center ตลอด24ชั่วโมงระยะเวลาการส่ง 1-3 วันครอบคลุมทั่วประเทศไทยรายได้ J&T Express Thailandจากข้อมูลธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัท Global Jet Express Thailand มีผลการดำเนินธุรกิจช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนี้ปี2562รายได้ประมาณ 1,100 ล้านบาทขาดทุนประมาณ 1,300 ล้านบาทปี2563รายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาทขาดทุนประมาณ100ล้านบาท J&T Express เปิดรับแฟรนไชส์J&T Home เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ J&T Express เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ J&T Express ในรูปแบบแฟรนไชส์ J&T Home จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจและใช้งบลงทุนที่ต่ำจ่ายค่าระบบเริ่มต้นเพียงแค่ 2,000 บาทต่อเดือนแต่ได้ผลตอบแทนสูงตามมาซึ่งความมั่นคงทางรายได้สำหรับใครที่อยากเป็นหนึ่งเดียวในตำบลต้องเลือกแบบ Exclusive เท่านั้นและแฟรนไชส์ J&T Home ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านหรือถ้าอยากมีหน้าร้านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสามารถเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆได้ที่บ้านเพราะ J&T Express ส่งง่ายปลอดภัยสะดวกทันใจติดตามรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามผ่าน Call Center 02-009-5678ไม่ใช่แค่ไทย J&T Express มาเลเซียพนักงานก็ก่อเหตุประท้วง
มีรายงานว่าในโลกออนไลน์ได้มีวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์พนักงาน J&T Express มาเลเซียก่อเหตุประท้วงแพร่สะพัดในโลกโซเชียลทั้ง Facebook TikTok และ Twitter มีผู้พบเห็นชายหลายคนแสดงอาการไม่พอใจโยนพัสดุของลูกค้าอย่างไม่แยแสโดยในคลิปปรากฏภาพกองพัสดุเป็นภูเขาที่ถูกโยนกองรวมกันไว้ไม่ได้ทำการแยกจำแนกแจกจ่ายแต่อย่างใดภายหลังพบข้อมูลว่าเป็นศูนย์คัดแยกพัสดุของ J&T Express ในเขตเปรักมาเลเซียปัญหาเกิดขึ้นจากพนักงานเกิดความไม่พอใจในเรื่องของผลตอบแทนโบนัสจึงก่อเหตุรุนแรงคว้างปาพัสดุของลูกค้าและไม่ยอมนำจ่ายอย่างไรก็ตามในวันถัดมาทาง J&T Express มาเลเซียได้ออกประกาศแถลงการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียนรู้จากข้อผิดพลาด J&T Express Thailand อย่างไรกรณีที่มีคลิปพนักงานและกลุ่มลูกค้าของบริษัท J&T Express สาขาในพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประท้วงเสียงดังโวยวายจนแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลหากถามว่าเราสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากบริษัทดังกล่าวอย่างไรได้บ้าง 1. บริษัทต้องรีบชี้แจงและขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็วเพราะจะกระทบต่อความเชื่อถือของลูกค้า 2. จ้างบุคลากรภายนอกเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 3.แก้ปัญหาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรโดยเฉพาะการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 4. หากจัดส่งพัสดุล่าช้าต้องรีบชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าได้ทราบไม่ใช่ให้ลูกค้าไปค้นหาคำตอบเอง 5. ต้องมีการตรวจสอบพัสดุในแต่ละสาขาแต่ละโกดังว่ามีสินค้าหรือพัสดุตกค้างหรือยังไม่ได้จัดส่งมากน้อยแค่ไหน 6.บริษัทควรแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆ 7. ทบทวนนโยบายของบริษัทรวมถึงผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้มีความเป็นธรรมไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ